เคนะครับก็ทีนี้นะครับแต่ในวิดีโอตัวนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับมาพูดถึงกันต่อในเรื่องของการขึ้นทรงผมนะครับอันนี้ผมก็จะมีฝ่ายที่ผมเตรียมไว้อยู่นะครับจากที่ดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าภาพตัวนี้นะครับเขาจะมีทรงผมลักษณะเนี่ยเขาก็จะลงมาอีกนะครับเวฟวีเป็นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีผมที่ออกมาทัดจากหลังหูนะครับแล้วก็ออกมาทางด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยผมเนี่ยลงมาตรงนี้นะครับส่วนหลังเนี่ยน่าจะเป็นผมปกตินะครับไม่มีอะไรก็จะมีผมก็จะกระจายออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีเขาก็จะมีแสงเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าดูภาพเนี่ยเขาจะมีแสงตรงกลางในลักษณะแบบนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะทำแล้วก็ทรงผมเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับมันก็มาเป็นทรงที่มาจากด้านหลังอ้อมมาด้วยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำงานกับตัว Exgen ตัวนี้นะครับก็ ผมถ้าไปดูเนี่ยในค่าการปรับแต่งหลังคาเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมี density multiplier นะครับอันนี้ผมจะไม่ยุ่งอะไรกับมันเท่าไหร่นะครับสิ่งแรกที่ผมทำคือผมจะทำตัวไกด์นะครับขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะคอนโทรลว่าไอตัวเนี้ยที่ผมทำไปเนี่ยผมต้องการให้ลักษณะของผมมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวไกด์เนี่ยจะมันจะเป็นเหมือนเส้นนำทางนะครับให้เส้นผมของ Exgen ที่ถูก generate ขึ้นมาเนี่ยวิ่งตามเส้นผมตรงนี้ไปนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็จะสร้างไปที่ตัวลองแฮนด์ตัวนี้นะครับ add modifier นะครับแล้วเราก็จะ create guide ขึ้นมานะครับซึ่ง guide ตัวเนี้ยนะครับถ้าเรา create มาโดยที่ use select create guide ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมาแบบเยอะมากนะครับมันจะมาแบบเยอะมากเลย input guide เนี่ยคือถ้าสมมุติคุณกดคลิก input guide เนี่ยมันจะมาตามจำนวนผมที่มันมีอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเยอะเกินนะครับสำหรับผมว่ามันเยอะไปดังนั้นวิธีการของผมก็คือผมจะทำการเข้าไปที่ตัวในไกด์ตรงนี้นะครับผมอาจจะ create ไปที่ scope layer ผมไปที่ลองแฮเบียร์แล้วผมปรับเป็น0ก่อนนะครับแล้วในไกด์ตรงนี้นะครับผมกด create มาตอนนี้มันจะ create guide ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่มี input อะไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพอเรากด create มาปุ๊บเนี่ยนะครับคือถ้าเรา create โดยที่เราเปิดไอ้ตัวแฮไว้เนี่ยมันจะยังมีแฮวิ่งตามอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในไกด์ตอนนี้มันจะสร้าง in guide ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่ง in guide ตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะ place ตัวไกด์ขึ้นมาได้นะครับเราสามารถที่จะ place ตัวไกด์ขึ้นมาได้ว่าอยากให้ไกด์ของมันเนี่ยมันเชฟมันอยู่ตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมลอง ผมลอง place ตัว brush ลงไปนะครับแล้วผมลองปล่อยไปสักจุดหนึ่งตอนนี้นะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเราสมมติว่าลองปรับไปที่กลับไปที่ลองแฮร์เบสเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวเบสของผมเนี่ยผมปรับ density material เป็น1ตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าผมคลิกไปอีกเส้นหนึ่งนะครับผมคลิกไกด์ตึ๊ดๆโอเคต้องมาตรงนี้ก่อนผม place brush ตรงนี้นะครับแล้วก็ place guide ลงไปอันหนึ่งจะเห็นว่ามันจะ follow นะครับตามตัวผมตัวเนี้ยมันจะ follow ตามตัวไกด์เลยนะครับฉะนั้นเราก็สามารถจะใช้ตัวเนี้ยนะครับเราจะค่อยๆ place ตัวเชฟตรงเนี้ยออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถเห็นได้ว่าตัวเชฟตรงเนี้ยที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันเราอยากให้มันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็ย้อนกลับไปก่อนนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยพอผม place ตัวนี้ลงไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะขอปิดไปก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับไอตัว surface ตรงนี้นะครับผมจะสร้างเป็น new layer ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะให้มันเป็นสีไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพอผมเข้าไปใน in guide base เนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมอาจจะลองปรับสีนิดนึงนะครับ
ของเลเยอร์อันนี้ผมจะให้เป็นสคัลป์นะครับอันนี้ก็คือตัวหนังศีรษะนะครับPT โอเคแล้วผมก็จะเลือกสีให้มันสีแดงก็ได้นะครับสีน้ำมันก็ได้นะครับเพื่อให้รู้นะครับกดเซฟทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมกลับไปที่Exchange Interactive Room ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ place brush ลงไปนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตำแหน่งของมันมีไงบ้างนะครับ อย่างแรกเนี่ยที่ผมจะทำคือผมอาจจะทำในส่วนของส่วนที่เป็นพวกด้านหลังก่อนก็ได้นะครับอันนี้ถ้าจากที่ดูผมเข้าใจว่าผมเขาเนี่ยมันน่าจะปิดมาลงมาตรงนี้นะครับก็คือพาดลงมาปิดตรงนี้แล้วก็ไม่ให้เห็นหูไปด้วยนะครับดังนั้นผมอาจจะลองวางตัวเส้นผมตรงนี้ลงไปก่อนนะครับก็ตอนที่เราวางเส้นตัวผมหรือไกด์ลงไปเนี่ยนะครับก็ไอตัวไกด์ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกไปที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำการสร้างเส้นไกด์ออกมานะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยในการที่จะดึงขยับตัวไกด์เนี่ยให้มันไปตามเชฟของผมตามที่ต้องการได้เนี่ยนะครับก็เราก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานกับ Exchange แบบตัว Legacy ทั่วไปนะครับก็คือแบบธรรมดาอันนี้คือจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยของ Interactive Grooming เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือตัวจะเป็น Grab Brush นะครับตัวนี้คือถ้ารู้สึกว่ากดตรงนี้กดยากนะครับมันนั่งงงนิดนึงก็ให้ไปที่โมเดลนะครับ Generative แล้วก็Interactive Groom Tool มันจะมีตรงนี้นะครับแล้วเรากดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเอาตรงนี้ออกมานะครับหรือถ้าคุณจะกด Shift เข้าใจว่ากด Shift Control Space Shift Space Shift ใช่ไหมแล้วอันนี้คุณสามารถเลือกไปที่พวกไอ้ตัวนั้นได้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมก็จะเลือกบรัชก่อนนะครับอันนี้ผมจะเลือก grab brush ตัวนี้นะครับไอ้ grab brush ตรงนี้นะครับคือถ้าเราไปดูที่ tool setting ตัวนี้นะครับตอนนี้มัน symmetrical มันยังไม่มีอยู่นะครับเพราะมันไม่ถูกเซตให้มันมีซึ่งอันนี้เราสร้างมาฝั่งเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มันจะมี preserve lens ตัวนี้นะครับคือถ้า preserve lens มันเนี่ยไม่ว่าคุณจะ grab brush ตัวนี้คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดัดดึงเชฟหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้มันจะยังทำงานอะไรกับมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าที่มันทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรง in guide เนี่ยมันต้องมาเลือกที่ scalp 1ตรงนี้นะครับแล้วก็กด edit ตรงนี้ทีนึงก่อนนะครับซึ่งพอ edit ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขยับตรงนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันสั้นมากนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องลงมาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นผมก็จะติ๊กตรง preserve lens ตัวนี้นะครับแล้วมันจะสามารถดึงออกมาได้เนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะดึงออกมาแล้วก็ผมก็จะค่อยๆ grab บัตรตรงเนี้ยนะครับค่อยๆปรับตรงนี้ออกไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือบางทีแล้วเนี่ยไอ้ตัว in guide เนี่ยนะครับGuide Tool เนี่ยมันเมื่อกี้ไหนเอ่ยถ้าผมลอง grab ทำไมไม่ได้จริงมันได้อยู่แต่ว่า CV count มันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เราจะลองปรับตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะมี CV count ของตัวลอง in guide นะครับผมเข้าใจว่า in guide base เนี่ยตรงนี้มีอยู่แล้วก็อาจจะลองปรับไม่รู้ผมว่าสัก20แล้วผมกด rebuild ดูนะครับที1พอกด rebuild ไว้เสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะขยับได้แล้วนะครับทีนี้ในลักษณะนี้ซึ่งบางทีถ้า brush มันเล็กเกินไปเนี่ยนะครับเราสามารถกด B นะครับและลากมันก็จะปรับหัวบัตรใหญ่ขึ้นซึ่งหัวบัตรเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะมี strain มีอะไรตรงนี้อยู่ผมก็จะติ๊ก collide with mesh นะครับเพื่อให้มันเวลามันสมมติว่าเราดึงเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันอย่างเนี้ยมันจะไปคอลไลน์กับเมชตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมก็จะสามารถถ้ามันคอลไลน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับ
ันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับผมติ๊กคลายก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะรีวิวมันนิดนึงมันดูหันหักเมื่อกี้ผมลองสัก25แล้วกดรีวิวที1นะครับทีนี้พอเป็น25ปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถที่จะดัดเชฟตรงนี้ได้ละผมก็จะดูทรงของตัวลักษณะของไอ้ตัวเนี้ยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ดูเนี่ยอาจจะเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะดูว่าผมของเขาเนี่ยมันเอียงไปทางด้านหน้าใช่ไหมนะครับผมก็จะดึงตรงนี้เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับที่แน่คือเนี่ยนะครับเขาจะห้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็จะขยับตรงนี้มาเนี่ยผมก็จะได้ทรงผมส่วนแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือส่วนแรกของผมนะครับผมก็จะค่อยๆเติมแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยลงไปนะครับทีละนิดทีละนิดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเพิ่มจำนวนของเส้นขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณสามารถเลือก place brush ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือก density brush ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนมาเยอะเลยแต่ density เนี่ยมันเยอะไปนะครับผมก็จะค่อยๆ place ทีละอันนะครับแล้วก็เติมรายละเอียดเนี่ยของผมเนี่ยตรงเนี้ยลงไปนะครับก็จะ place ลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ grab brush ตรงนี้นะครับผมก็จะดึงซึ่งบางทีแล้วเนี่ยถ้ามันดึงแล้วมันติดมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้ตัว freeze ตรงนี้ก่อนนะครับสมมติเรา place brush ไปปุ๊บนะครับแล้วเราอยากจะให้ตรงนี้มันขยับมาพร้อมกันเนี่ยนะครับเราเลือกที่ freeze ตรงนี้ที่1 นะครับแล้ว freeze ตรงเนี้ยนะครับผมปรับ brush ให้เล็กหน่อยแล้วผมคลิก select ที่ freeze ตรงนี้นะครับมันจะ select ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ทำงานนะครับนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ freeze ตรงนี้นะครับเรา place บัตรไปปุ๊บอย่างนี้นะครับผม freeze ที่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่ทำงานละดังนั้นถ้าต่อให้คุณดึงตัวเนี้ยนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่ effect กับตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะทำแบบเดียวกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะค่อยทำไปเรื่อยๆจนมันได้เชฟของผมที่ผมมองว่ามันน่าจะโอเคนะครับจะค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะครับเนี่ยผมสามารถกดรีวิวให้ตัวเส้นผมเนี่ยมันดูสมูทขึ้นมาได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆดูตามเชฟของมันไปนะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับตามวิ่งมาอย่างนี้แล้วอันเนี้ยผมก็จะค่อยๆใส่เข้ามาแล้วก็รีวิวไปก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูสมูทขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ผมอาจจะดึงเข้ามานิดหนึ่งนะครับให้ตามลักษณะของเชฟแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็สามารถผมก็จะวางในลักษณะนี้นะครับมารวมกันนะครับแล้วก็กดรีวิวทีหนึ่งนะครับทีนี้พอมันเสร็จเนี่ยเราอยากจะกลับไปอันฟรีสตัวเนี้ยนะครับแล้วก็วางบรัชใหม่ทีหนึ่งเช่นผมกดคลิกแล้วก็ผมก็จะเลือกวางบรัชตรงนี้ค่อยๆวางลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับผมอาจจะเลือกวางทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆทำไปทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะ unfreeze ตัวเดิมเนี่ยนะครับไปที่เลือกที่ freeze button ตรงนี้นะครับกด Ctrl 0ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ tool setting ใน tool setting ตัวนี้มันจะมี unfreeze all อยู่นะครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะเลือกนะครับเพื่อที่จะ freeze ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ทีนี้พอเลือกตัวนี้เสร็จเนี่ยนะครับผม invert frozen ก็คือให้มันกลับด้านนะครับ invert frozen เพื่อให้มันกลับด้านเพื่อเลือกตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วผมก็ใช้ grab brush ตรงนี้นะครับในการที่จะดึงเชฟตรงนี้ออกมานะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้มาแบบนะครับคือเนี้ยมันยึกยึกยืนไม่อะไรนะครับเดี๋ยวจะเราจะสามารถที่จะ rebuild curve อะไรแบบนี้ได้อีกทีนึงนะครับผมก็กดไปที่ attribute แล้วก็ rebuild ทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้curveที่ดูโอเคขึ้นละนะครับถ้าไม่นี่ก็กดอีกทีหนึ่ง rebuild ซ้ำจนมันเริ่มดูโอเคมากขึ้นนะครับ
ี่ยผมก็จะลองขยับนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน 100% นะครับในลักษณะนี้ก็จะดูตามเชฟนะครับของมันเช่นอันนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคอันนี้ให้ยื่นมันข้างหน้านิดนึงนะครับลักษณะแบบก็จะได้เชฟตามนี้มานะครับกดรีวิวที่1ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองกลับไปเปิดใน density multiplier ตัวนี้นะครับเราปรับเป็น1นะครับกลับมาเหมือนเดิมทีนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ follow ตามเพราะว่าตรงเชฟตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้มีแรงดึงมากพอนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับพอเราเพิ่มเส้นเนี่ยมันจะวิ่งลงมาของมันเองนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเราเพิ่มเส้นเข้าไปนะครับผมเลือก place brush เข้าไปตรงแถวๆนี้สักอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งตามมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งตามมาได้นะครับขอแค่มันมีเส้นที่มันจะวิ่งนำไปเฉยๆนะครับก็ทีนี้พอในขั้นตอนแบบนี้ผมก็จะไล่เติมเส้นเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็จัดเส้นเนี่ยให้มันลงตามเชฟตรงนี้นะครับให้หมดทุกๆอันนะครับจนกว่ามันจะได้เชฟตามที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันนะครับก็จะค่อยๆวางอันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับผมก็จะอินไกนี้ผมก็จะค่อยๆวางนะครับจากเลเยอร์เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าลองให้ดูก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมสร้างไปเนี่ยนะครับเส้นที่โซนที่ผมจะทำเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือโซนจากด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ปัดมาโซนแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเส้นเนี่ยไหลมาแบบนี้ละนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับที่มันจะโค้งเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเวฟฟี่ลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอันนี้คือขั้นที่1นะครับตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่1ถ้าตีเป็นระดับนะ1ผมก็จะตีอันเนี้ย2 3อะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาอยู่ในลำดับขั้นที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะมีผมลงมาอีกนะครับมันก็จะลงมาปิดตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมด้านบนเนี่ยนะครับผมด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นวอลลุ่มมานะครับมาย้อนไปทางนี้นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของผมเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมด้านหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะโค้งมาปิดอย่างนี้เรื่อยๆแหละนะครับก็จะโค้งมาปิดกันเรื่อยๆจนผมมันออกไปอย่างนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เข้าใจว่ามันน่าจะผมของมันไปนะครับในลักษณะแบบนี้ส่วนนี้มันก็จะพอมันมาปิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นตรงนี้มาอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะดูสับสนนิดนึงนะครับคือถ้าเอาให้ดูง่ายๆคือตรงนี้มันก็จะมีเส้นตรงนี้มาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันคล้องกันนะครับนี่ไอ้ผมด้านหลังเนี่ยมันก็คงจะมาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆทีละระดับขั้นคือนี้ผมพยายามแบ่งเป็นระดับนะครับก็คือระดับของส่วนคือส่วนที่1 2 3 4นะครับก็คือ1คืออันนี้นะครับคือใกล้คนหูเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนในพวกปลอยผมด้านหน้านะครับมันก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นแสกไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมติผมลองโรเตทมาด้านหน้านะครับเอาหน้าที่ใกล้เคียงกันหน้าตรงนะครับแล้วผมลองดูนะครับลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างสมมติว่าลักษณะของมันเนี่ยนะครับที่แน่เลยคือผมก็จะมีทรงผมตรงนี้ใช่ไหมครับมาแบบนี้เลยเนี่ยคือผมมันจะมาถึงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ผมสร้างไปแล้วมันจะเป็นกระจุยเป็นกระจุกตรงนี้นะครับกระจุกตรงนี้เข้ามานะครับ มันจะเป็นกระจุกตรงนี้เข้ามานะครับในลักษณะนี้ส่วนไอ้เนี่ยนะครับมันก็จะซ้อนกันในลักษณะแบบนี้ออกมานะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นผมมาอันนี้สักอันหนึ่งนะครับนี่ก็จะออกมาผมของเขาเนี่ยก็จะออกมาโซนออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นกระจุกออกมาตรงนี้นะครับถ้าเราดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับคืออันด้านนี้ก็จะปาดไปแต่ไม่ได้เข้าไปลึกมากคือไม่ได้ออกมาขนาดนี้นะครับ
ก็ทีนี้เราก็จะได้ส่งมาแบบนี้ละนะครับอาจจะมีด้านหน้านิดหนึ่งตามที่ผมเขาเป็นแบบนี้นะครับนี้เราก็พอเห็นภาพแล้วว่าลักษณะของผมเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับนี้ผมก็จะเริ่มลองวางพวกจุดแล้วก็ดึงทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะรู้สึกว่ามันครบนะครับในส่วนที่ผมต้องการจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ฟรีตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะ grab นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะค่อยๆนะครับเติมดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยลงไปนะครับรู้สึกว่านี้อาจจะรีบิวมันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันคือบางทีแล้วบางครั้งมันก็จะนิดนึงก็อาจจะต้องรีบิวมันหน่อยนะครับอะไรแบบนี้ครับก็กดรีบิวทีหนึ่งนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ผมก็จะกด place but นะครับเหมือนเดิมก็จิ้มลงไปครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันเดิมก็กด freeze นะครับ freeze ทีละเส้นเก่าแล้วก็ค่อยทำใหม่ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้ลักษณะของผมที่ผมต้องการนะครับก็ rebuild ทีนึงนะครับถ้าเราดูด้านหน้านะครับผมของเขาเนี่ยจะประมาณแค่นี้แหละนะครับก็คือมันก็จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะกระจุกตัวกันอยู่ประมาณแค่นี้นะครับก็กดรีบิวทีหนึ่งบิวครับก็จะวางค่อยๆวางไปเรื่อยๆนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนบ้างนะครับแล้วก็ฟรีซนะครับแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็ผมก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ทรงเชฟของตัวเส้นไกด์ให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยทำอะไรต่อกันตอนที่วางพวกไกด์ลงไปครับมันในช่องของตัวถ้าเราใช้ place brush เนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า interpolate อยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับคือถ้าติ๊ก interpolate เนี่ยเวลาคุณวางไกด์ลงไปนะครับมันจะพยายามดูค่าจากตัวก่อนนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องมานั่งดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนั้นคือในกรณีที่คุณวางลงไปคร่าวๆแล้วในระดับหนึ่งคุณก็สามารถที่จะเติมไกด์ลงไปถ้าเราชอบนะครับอยากจะเติมอยากอะไรเงี้ยก็สามารถเติมไกด์ลงไปได้นะครับ
ันนี้ก็จะเป็นตัวไกด์ที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับหลังจากที่พอเอาไกด์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปิดไอ้ density multiplier กลับขึ้นมานะครับมันก็จะเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ตัวทรงผมที่มันขึ้นมาเป็นผมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่แค่ว่าอันนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีเขาเรียกอะไรยังไม่มีพวกดีเทลต่างๆมากมายเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้เชฟของมันมาแล้วนะครับพอมันได้เชฟมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งปรับอะไรเนี่ยได้ต่อไปค่อนข้างง่ายแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากระบวนการในส่วนของการคอมเพื่อจัดทรงผมเนี่ยค่อนข้างกินเวลาพอสมควรนะครับนั้นถ้าจะใช้เวลาเนี่ย ก็ต้องอาจจะต้องmanage เวลาดีๆนะครับเพราะว่าในการนั่งวางไกด์ให้ได้เชฟเนี่ยอาจจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะครับทำงานนะครับกับในส่วนของพวก modifier ต่างๆนะครับพวก modifier ต่างๆที่มันเราอาจจะได้ใช้กันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะครับ